มาดูเล้าไก่นะครับตอนนี้ตอนประมาณกลางคืนนะครับประมาณสัก2 ทุ่มน่าจะ2 ทุ่มได้ครับเราจะมาปิดไฟนะครับนี่เพราะว่าพอดีอาหารที่เราใส่ไว้มันยังเหลืออยู่เราก็เลยเปิดไฟให้เขากินนะครับใกล้จะหมดแล้วยังล่ะลูกจะขึ้นนอนแล้วนะพ่อจะปิดไฟก็เกลี้ยงอีกแล้วนะครับเมื่อกี้นี่อาหารที่เหลืออยู่ใส่ลงไปพรุ่งนี้ไข่หลายๆตัวน่ะนะเพิ่งไข่ใบเดียววันแรกนะครับไข่ตอนประมาณ4 โมงเย็นนะครับนี่พวกนี้นะครับแล้วคอกนี้ประมาณ50 กว่าตัวนะครับตรงนี้มันไก่ประมาณ3 เดือนจะเข้า4 เดือนนี่ครับตรงกำลังนอนกันกับเพื่อนอยู่บนตรงนั้นก็มีตรงคอนข้างหลังซ้อนๆกันไปพ่อจะปิดไฟนะลูกกินเกี้ยงหรือยังโอ้อย่าเกี้ยงแล้วนะเกี้ยงกินหมดเลยกินหมดทุกถาดนะครับดูเหนียงที่เหนียงกระตัวใหญ่ไหมงานพ่อดูเหนียงที่ลูกดูเหนียงก็ดูขนพองออกมาอย่างนี้อาจจะพอมีอาหารอยู่ในท้องแต่ละตัวไหนดูตัวนี้เหนียงไหนตัวไหนไม่มีเหนียงพ่อจะปิดไฟแล้วนะลูกกินเกี้ยงเลยโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยอย่าร้องพ่อมาดูเหนียงหน่อยดิโอ้โหเหนียงเบลอเหมือนกันนะครับดูไม่รู้ลุ้นมือเลยลูกพ่อขอโทษดีนะไม่ค่อยสูงดูเหนียงนี่เนียงถ้าตุนพองๆออกมาจะแดงว่าพอมีอาหารเยอะเราต้องดูแล้วผมจะคำดูที่เนียงทุกวันนะครับว่าถ้าเนียงยังเล็กอยู่ผมจะให้เพิ่มอาหารเข้าไปอีกเราก็ให้วันละประมาณ4 กะละมังนะครับกะละมังดำใหญ่อยู่นะนี่มาดูไก่ตอนกลางคืนคอกนี้มันก็ประมาณเกือบ200ได้นะครับเพราะว่าลงทั้งหมดมันก็ประมาณ205 ตัวแต่ไม่รู้จะรอดถึงมันก็มีตายมีอะไรบ้างเราไม่ได้จดบันทึกไว้เพราะว่าเราเริ่มทำการเลี้ยงครั้งแรกมันก็ไม่ได้มีกรรมวิธีอะไรมั่วๆไปหมดนะครับทำใหม่มันทำคอนใหม่ทำที่นอนใหม่แล้วก็เก็บขี้ออกมาแล้วก็ใส่ฟางเข้าไปใหม่แต่เขาก็ชอบมานอนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพ่อจะปิดไฟแล้วนะลูกนะนอนนะนอนนะลูกนะนอนกินเยอะแล้วแหละวันนี้เลี้ยงไม่ไหวแล้วค่าอาหารไปเท่าไหร่ละอันนี้พรุ่งนี้ไข่เยอะนะลูกพ่อเปิดไฟให้กินเต็มที่แล้วหมดเกลี้ยงเลยนะโอ้โหอาหารไม่มีเหลือติดอะไรละหมดเกลี้ยงละเราจะปิดไฟละ
อันนี้ลูกไปเจี๊ยบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับพวกนี้ซื้อมาไม่โดนร้านที่ไม่ดีเขาให้มาขี้โรคมากเลยพวกนี้ไม่รู้จะผ่านไปได้เท่าไหร่ไม่เหมือนพวกนั้นเลยพวกนั้นมันแข็งแรงดีเลี้ยงง่ายตรงพวกคล้องนี้จะเลี้ยงยากสักหน่อยแต่ก็พยายามเสาะหาวิธีเลี้ยงไปอยู่พยายามปรับพยายามแก้ไปเรื่อยๆว่าเราจะไปลงล็อกยังไงเพราะเราเพิ่งหัดเลี้ยงแล้วก็ทำอาหารคุกเองอะไรเองนะครับหลายอย่างเป็นการให้ไก่เขาสอนเราว่าเขาชอบกินแบบไหนแบบไหนเขาจะไข่ก็ประมาณนี้แหละโอเคนะครับจะปิดไฟแล้ว